ของการเข้าสู่ปีที่3ของคสช.นะคะเริ่มต้นด้วยการแถลงผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะคะก่อนที่ในช่วงบ่ายจะได้มีการร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติค่ะโดยนายกรัฐมนตรีเองก็จะเป็นผู้มอบนโยบายนี้ค่ะเวทีสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการเริ่มด้วยการชี้แจงถึงสถานการณ์และการดำเนินงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ปัญหาการบินการทำประมงตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องโดยพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำถึงการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งเน้นในการสร้างความสงบเรียบร้อยขจัดความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีของคนในชาติและภายใต้แผนบริหารราชการแผ่นดินหรือ Roadmap 3ระยะนั้นก็อยู่ระหว่างการดำเนินการในระยะที่2หรือการเตรียมการปฏิรูปก่อนส่งต่อการบริหารประเทศสู่รัฐบาลชุดใหม่โดยทุกขั้นตอนนะคะก็เป็นไปตามกรอบเวลาที่วางไว้ค่ะท่านรัฐมนตรีก็มีความประสงค์อยากจะให้ทุกท่านนั้นได้รับทราบครับว่าสถานการณ์ที่ผ่านมานั้นมีการดำเนินการเรื่องอะไรบ้างที่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็รัฐบาลมีนโยบายอย่างไรในการที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกันกับการปฏิรูปประเทศกันซึ่งการที่ดำเนินการทั้งสองอย่างควบคู่กันไปนั้นเป็นภาระที่หนักมากสำหรับทุกท่านที่เป็นผู้บริหารในระดับต่างขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ชี้แจงภาพรวมในการดำเนินงานด้านความมั่นคงย้ำถึงการขับเคลื่อนงานความมั่นคงแบบบูรณาการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและความเชื่อมั่นในสายตาต่างประเทศภายใต้การบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรมค่ะสิ่งที่จะทำให้เกิดประชาชนให้เกิดความมั่นใจอีกอย่างนึงก็คือการบังคับใช้กฎหมายด้วยกระบวนการยุติธรรมและไม่สร้างความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเกิดความแตกแยกหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพราะความเมื่อการดำเนินการของด้านงานด้านความมั่นคงเท่าที่ผ่านมานั้นเป็นพวกระยะเวลา2ปีนั้นผมเองนั้นก็จะบอกกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงฝ่ายนั้นเราจะต้องบูรณาการงานทั้งหมดนี้ให้ได้รัฐบาลคสช.นะคะจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วยเจตนาที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันกับส่วนราชการทั้งส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นในการดำเนินการตามแผนบริหารราชการตามรถแมพที่วางไว้นะคะตลอดจนการชี้แจงผลแห่งการขับเคลื่อนงานในรอบ2ปีนับตั้งแต่การเข้ามาบริหารประเทศค่ะโดยมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังส่วนราชการทุกจังหวัดและประชาชนทั่วไปนะคะรับชมทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐนะคะเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางขับเคลื่อนประเทศแบบบูรณาการไปพร้อมพร้อมกันค่ะค่ะซึ่งตามกำหนดการแล้วนะคะในช่วงบ่ายก็จะเป็นการปาฐกถาจากพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะจากนั้นเองนายกรัฐมนตรีก็จะได้มอบนโยบายนะคะในหัวข้อการบูรณาการเพื่อนำประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะ